สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศสเปนมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Darkness 2002เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ไม่เคยรู้ประวัติมาก่อนและพวกเขาก็เริ่มพบเจอเหตุการณ์ประหลาดที่ยากจะอธิบายได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1ไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดักลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่แถวชนบทของประเทศสเปนบ้านหลังนี้ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างมาแล้วหลายปีนั่นจึงทำให้ตัวบ้านมีสภาพเก่าทรุดโทรมตามกาลเวลาแถมในละแวกนั้นก็ไม่มีชุมชนหรือผู้คนอาศัยอยู่เลยผมต้องขอบอกก่อนนะครับในหนังไม่ได้กล่าวถึงเจ้าของบ้านคนเก่าแต่หนังได้กล่าวถึงเจ้าของคนใหม่ซึ่งคือครอบครัวของมาร์คชายที่เป็นครูและมาเรียภรรยาสุดสวยที่มีอาชีพเป็นพยาบาลพวกเขาได้พาเรจิน่ากับพอลูกชายและลูกสาวเข้ามาอยู่ด้วยกันและแน่นอนเมื่อพวกเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาข้าวของต่างๆจึงยังไม่ถูกจัดการให้เรียบร้อยแถมเรจิน่าเธอก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ด้วยพอเธอรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันดูน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกแต่แม่ก็พยายามพูดโน้มน้าวว่าให้เธอทนอยู่ไปก่อนพอปรับปรุงบ้านเสร็จทุกอย่างคงจะดีขึ้นต่อมาก็เป็นวันเลี้ยงฉลองบ้านใหม่โดยมีเพื่อนๆกับญาติคนสนิทได้มาร่วมยินดีกับพวกเขาแต่อันเบิร์ดพ่อของมาร์คที่มีอาชีพเป็นหมอเขาก็เห็นว่าสีหน้าของหลานๆไม่มีความสุขเลยและในวันนั้นฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจจู่ๆดันมีพายุเข้าทั้งที่กลางวันแสกๆนั่นจึงทำให้งานเลี้ยงได้จบลงอย่างกระทันหันเมื่อถึงตอนค่ำมาร์คกับมาเรียก็พากันเก็บจานที่กินแล้วมาล้างทำความสะอาดและจู่ๆไฟในบ้านก็เริ่มดับๆติดๆเหมือนระบบจะขัดข้องพอถึงตอนเช้ามาร์คก็จะส่งพอไปที่โรงเรียนแต่ด้วยมีอุบัติเหตุนั่นจึงทำให้รถติดแบบยาวเหยียดพอก็แอบบ่นนะครับว่าวันแรกเขาต้องไปสายแน่ๆเลยในขณะเดียวกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพอเห็นว่าพ่อของเขามีอาการผิดปกติเจ้าของรถคันหลังที่เห็นว่ามาร์คไม่ขับออกไปสักทีเขาจึงได้เดินลงมาดูและเขาก็เห็นว่ามาร์คกำลังชักเก่งราวกับคนถูกผีเข้าสิงเขาจึงได้ส่งตัวของมาร์คไปที่โรงพยาบาลทันทีทางด้านมาเรียเธอก็ได้บอกกับอันเบิร์ตว่ามาร์คเคยเป็นแบบนี้เมื่อ10ปีก่อนซึ่งมันคืออาการของโรคทาร์ทิงตันซินโดรมโรคที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนอันเบิร์ตจึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาจะจัดยาให้กับมาร์คเองแต่ยาที่ว่านั้นมีผลร้ายแรงต่อระบบประสาทเขาจึงอยากให้มาเรียคอยดูแลมาร์คอย่างใกล้ชิดพอมาถึงบ้านเรจิน่าก็ยืนยันคำเดิมว่าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่เธออยากให้ทุกคนย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับพ่ออีกจะได้ส่งตัวไปรักษาทันแต่ถึงจะพูดยังไงแม่ก็ไม่ฟังนะครับกลางดึกในคืนวันนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นพ่อเห็นว่าดินสอสีมันได้ถูกอะไรบางอย่างขโมยไปต่อหน้าต่อตาส่วนทางด้านมาเรียเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนร้องไห้อยู่ในห้องน้ำแต่พอมาร์คเปิดประตูออกมามันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและในคืนเดียวกันเรจิน่าที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกเธอก็เห็นว่าพ่อกำลังนั่งวาดรูปอยู่ด้านล่างคนเดียวเธอจึงได้ถามว่าดึกแล้วทำไมไม่เข้านอนพ่อก็ตอบนะครับว่าเขานอนไม่หลับเพราะเขากลัวความมืดและที่นี่ก็มีบางอย่างแปลกๆเรจิน่าจึงได้เสนอว่าเธอจะไปนอนเป็นเพื่อนในคืนนี้และจู่ๆเรจิน่าก็บังเอิญไปเห็นภาพวาดที่พ่อได้วาดขึ้นมาเธอก็งงมากๆว่าเขาวาดรูปพวกนี้ได้ยังไงเช้าวันต่อมาช่างก็ได้มาเช็คระบบไฟอยู่ที่บ้านซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยทางด้านมาร์คที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อเขาจึงบอกให้ช่างเช็คดูใหม่อีกรอบเพราะไฟในบ้านของเขามันกระพริบทุกวันแต่ช่างก็ยืนยันนะครับว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติจริงๆเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พวกเขาทั้งสองได้มีปากเสียงกันและในวันนั้นคาร์ลอสก็ได้มาที่บ้านเพื่อที่เขาจะมาช่วยเรจิน่าทาสีห้องนอนใหม่และในขณะทำงานเขาก็แอบถ่ายรูปเธอไปด้วยพอถึงตอนค่ำเรจิน่าก็หาโอกาสเข้าไปคุยกับแม่ว่าเธอรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับน้องพอเธอเห็นว่าเขาได้วาดรูปประหลาดขึ้นมาพอพูดจบเรจิน่าก็จะเอารูปวาดพวกนั้นให้กับแม่ดูแต่แม่ของเธอก็ไม่สนใจเหมือนเดิมวันต่อมา
มาร์กก็บังเอิญไปเจอกับห้องลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้บันไดซึ่งมันก็ดูคล้ายกับห้องเก็บของเรจิน่าจึงถามนะครับว่าเขารู้ที่อยู่ห้องนี้ได้ยังไงมาร์กก็ตอบว่าพอเป็นคนบอกแถมเขายังเอาเครื่องเล่นสมัยโบราณพร้อมกับรูปถ่ายของใครบางคนออกมาจากห้องนั้นด้วยเมื่อถึงเวลาทานอาหารวางเรจิน่าก็ได้ไปถามกับพอว่าเขารู้ที่ซ่อนห้องนั้นได้ยังไงพอที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็งงว่าเรจิน่ากำลังพูดถึงอะไรและในขณะเดียวกันเรจิน่าก็เห็นอีกว่าที่ต้นคอของพอมันเหมือนจะมีรอยช้ำคล้ายกับถูกคนทำร้ายมาเธอจึงได้ไปปรึกษากับคาร์ลอสเพื่อจะหาวิธีเกลี้ยกล่อมให้ทุกคนย้ายออกไปอยู่ที่อื่นพอเธอรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลทางด้านคาร์ลอสก็รับฟังทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อถึงกลางดึกเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วมาร์คเขามันจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขาหันมันฝรั่งจนมิดไปโดนมือได้รับบาดเจ็บส่วนทางด้านพอเขาก็เห็นว่าในห้องมันมีผีเด็กได้มายืนเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือแต่เมื่อทุกคนมาถึงพวกเขาก็ไม่สามารถเปิดประตูห้องได้นั่นจึงทำให้มาร์คได้ทุบไปที่ประตูอย่างแรงจนเรจิน่ากับมาเรียรู้สึกถึงความผิดปกติในตัวของเขาและในตอนนั้นไฟก็เริ่มดับติดๆเมื่อนั่งจะสื่อว่าอาการที่มาร์คเป็นมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ไฟในบ้านเป็นแบบนี้วันต่อมาคาร์ลอตก็ได้โทรไปแจ้งกับเรจิน่าถึงเรื่องของบ้านหลังนั้นคาร์ลอตก็บอกนะครับว่ามันแปลกมากๆเพราะบ้านถูกทิ้งร้างมาแล้ว40ปีไม่เคยมีใครเข้าไปอาศัยอยู่เลยแถมคนที่ขายบ้านให้กับมาร์คก็ไม่มีตัวตนอีกด้วยรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์บ้านก็ไม่ใช่เบอร์เก่าของใครนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเช็คอะไรได้เลยแต่จู่ๆคาร์ลอตก็บอกอีกนะครับว่าเขาไปสืบจนพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นสถาปนิกเขาจึงคิดว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะรู้บางอย่างก็เป็นได้นั่นจึงทำให้พวกเขาได้เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์หลังเก่าและพอไปถึงพวกเขาก็ได้พบกับตาแก่ที่เป็นสถาปนิกเรจิน่าจึงบอกว่าเขาคุ้นกับตาแก่คนนี้เพราะเธอเคยเห็นเขาไปด้อมๆมองๆอยู่แถวบ้านเมื่อหลายคืนก่อนทางด้านตาแก่ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนสร้างบ้านหลังนั้นจริงแต่เขาก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนจ้างเพราะเขาไม่เคยเจอหน้าเลยสักคนทุกอย่างถูกจัดการผ่านโทรศัพท์และสิ่งที่แปลกก็คือแบบบ้านที่ถูกสั่งมามันดูคล้ายกับวิหารหรือสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับลัทธิปีศาจซึ่งกำเนิดของความชั่วร้ายและตาแก่ยังได้พูดถึงเด็ก7คนที่ถูกสังเวยอยู่ที่นั่นแต่ก็มี1คนที่รอดมาได้ตาแก่จึงได้เตือนเรจิน่าว่าให้รีบพาน้องชายของเธอนี้ออกมาก่อนที่อะไรจะเลวร้ายไปมากกว่านี้และก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับคาร์ลอตก็ได้เอานามบัตรทิ้งไว้ให้กับตาแก่คนนั้นพอเรจิน่าได้กลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าอาการของพ่อกำเริบอีกแล้วในวันนั้นแม่กับน้องก็ได้ไปนอนที่โรงพยาบาลส่วนเรจิน่าเธอก็อยู่ที่บ้านคนเดียวผ่านไปสักพักเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นเรจิน่าจึงรีบเดินไปรับสายและเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเธอพบว่าสายนั้นมันเป็นเสียงเหมือนเด็กที่กำลังคุยกันนั่นจึงทำให้เธอรีบวางสายทันทีและหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าตรงมุมมืดมันได้มีผีเด็กที่กำลังยืนซับลับอยู่เต็มไปหมดและยังไม่ทันจะถึงไหนเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งแต่รอบนี้เป็นแม่ของเธอที่โทรมาแจ้งอาการของพ่อพอวางสายเรจิน่าก็บังเอิญไปพบอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นเธอจึงรีบงัดไม้พวกนั้นออกและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เธออึ้งมากๆเพราะมันคือลานพิธีกรรมในสมัยก่อนจู่ๆก็มีเสียงของหล่นได้ดังขึ้นอยู่ภายในบ้านพอเรจิน่าเดินออกมาดูเธอก็เห็นว่าเป็นรูปถ่ายที่พ่อของเธอได้นำมาแขวนเอาไว้และถ้าทุกคนจำได้ก่อนหน้านี้ในรูปถ่ายมันมีอยู่3คนแต่ตอนนี้มี1คนได้หายตัวไปหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าคนคนนั้นได้ไปก่ออยู่บนเพดานข้างหลังของเรจิน่าส่วนทางด้านคาร์ลอสเขาก็เห็นว่ารูปถ่ายของเรจิน่ามันมีเด็กที่ไหนก็ไม่ทราบได้มายืนปรากฏตัวอยู่เต็มไปหมดต่อมาคาร์ลอสกับเรจิน่าก็ได้พากันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจนพวกเขาได้ไปพบกับความหมายว่าสิ่งพวกนั้นคือสัญลักษณ์ของลัทธิปีศาจที่มีการบูชายันเพื่อจะทำอะไรบางอย่างและในพิธีกรรมก็บอกอีกว่าเมื่อยามเช้ากลายเป็นราตรีการบูชายันจะเริ่มขึ้นอีกครั้งพอพวกเขาได้รู้พวกเขาจึงประติดประต่อเรื่องราวเข้าหากันและมันก็เป็นไปตามที่ตาแก่คนนั้นเล่าแถมในวันพรุ่งนี้ก็ตรงกับในตำราที่บอกว่ายามเช้ากลายเป็นราตรีซึ่งมีความหมายว่าวันสุริยคาตนั่นเอง40ปีถึงจะมี1ครั้งเรจิน่าจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อที่เธอจะบอกกับแม่ว่าอยากให้ทุกคนกลับไปที่บ้านอีกแต่แม่ก็ไม่สนใจเหมือนเดิมแถมเธอยังหาว่าเรจิน่าชอบพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเรจิน่าจึงทนไม่ไหวเธอได้เดินทางไปหาคุณปู่เพื่อจะปรึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณปู่ก็บอกนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะโทรไปบอกกับทุกคนเองว่าไม่ให้ใครกลับไปที่นั่นพอพูดจบคุณปู่ก็ได้เดินหายออกไปจากห้องสักพักเรจิน่าก็ได้รับสายจากคาร์ลอสที่โทรมาบอกว่าเขาเพิ่งได้รับข้อมูลสำคัญจากตาแก่คนนั้นซึ่งตาแก่ได้พูดถึงที่อยู่ของคนที่เคยร่วมพิธีกรรมเมื่อ40ปีก่อนและตอนนี้ตาแก่ก็ถูกวิญญาณฆ่าตายเป็นที่เรียบร้อยเรจิน่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากๆเพราะสถานที่ที่พูดถึงมันคือห้องคุณปู่ของเธอนั่นเองแน่นอนครับกว่าเรจิน่าจะรู้ตัวเธอก็ถูกวางยาเป็นที่เรียบร้อยตัดฉากกลับมาที่บ้านตอนนี้ทุกคนก็ได้กลับมาพักผ่อนมาเรียที่มีอาการเหนื่อยล้าเธอจึงได้ขอตัวไปนอนพักที่ห้องแต่ดูเหมือนว่าอาการของมาร์คจะกำเริบขึ้นอีกแล้วเขาคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของจนมาเรียต้องตื่นขึ้นมาและเธอก็เห็นว่าใบหน้าของพ่อมันมีรอยฟกช้ำคล้ายกับถูกทำร้ายเธอจึงรีบพาลูกหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำทางด้านมาร์คที่สติหลุดเขาก็พยายามจะพังประตูเข้ามาในตอนนั้นมาเรียก็กลัวมากๆและเธอก็คิดว่ามาร์คน่าจะลืมกินยาตามหมอสั่งอาการถึงกำเริบขนาดนี้เธอจึงหลอกล่อโดยบอกให้เขากลับไปกินยาเสียก่อนเธอถึงจะเปิดประตูให้แต่ด้วยความที่เขาสติหลุดเขาจึงกินยาเกินขนาดจนทำให้เกิดอาการช็อกลงไปนอนอยู่ในลานพิธีกรรมแต่จู่ๆพ่อก็ได้บอกกับแม่ว่ารอยช้ำบนใบหน้าของเขาพ่อไม่ได้เป็นคนทำหรอกแต่เป็นวิญญาณที่อยู่ในบ้านที่เป็นคนทำต่างหากมาเรียที่ได้รู้แบบนั้นเธอก็รีบมาดูอาการของมาร์คทันทีและตอนนี้ทางด้านคุณปู่ก็ได้จับเรจิน่ามามัดเอาไว้และเขาก็เผยให้เธอรู้ว่าเขาคือพวกในลัทธิปีศาจที่เคยทำพิธีกรรมในสมัยก่อนแต่มันก็ไม่สำเร็จเพราะมีเด็กหนีรอดออกมาได้และเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือมาร์คพ่อของเรจิน่านั่นเองครับคุณปู่ก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขารักลูกมากๆเขาจึงปล่อยให้ลูกหนีไปจนเป็นเวลาเกือบ40ปีที่เขาต้องทนทุกข์ถูกปีศาจตามหลอกล่อมาตลอดและเขาก็บอกอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อมันเป็นการกระทำของปีศาจพวกนั้นพวกมันต้องการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อให้คิดว่าพ่อตกอยู่ในอันตรายแต่แท้ที่จริงแล้วเป้าหมายในพิธีกรรมคือเด็กคนเดิมเมื่อ40ปีก่อนและแน่นอนเมื่อพิธีกรรมจะสำเร็จได้มาร์คก็ต้องถูกฆ่าด้วยมือของคนรักคุณปู่ที่ดูออกว่าเรจิน่ารักพ่อมากที่สุดเขาจึงยอมปล่อยให้เธอกลับออกไปเพื่อที่เขากะว่าจะให้เธอฆ่าพ่อตัวเองแบบไม่รู้ตัวตัดฉากกลับมาที่บ้านตอนนี้มาเรียก็เห็นว่ามาร์คไม่น่ารอดพอฤทธิ์ยาที่เกินขนาดมันจึงส่งผลให้หัวใจเต้นแรงจนเกิดอาการหายใจไม่ออกมาเรียที่มีความรู้ทางการแพทย์เธอจึงหวานให้พ่อไปเอาปากกามาให้เพื่อที่เธอจะทำอะไรบางอย่างและในตอนนั้นเรจิน่าก็กลับมาถึงบ้านพอดีเธอก็เห็นว่าแม่งะไม่กล้าลงมือทำเธอจึงขอให้แม่บอกวิธีการกับเธอมาเรียก็บอกนะครับว่าให้เจาะที่คอของพ่อแล้วสอดหลอดเข้าไปเพื่อจะเพิ่มอากาศให้ได้มากที่สุดพอเรจิน่าได้รู้แบบนั้นเธอก็รีบลงมือจัดการทันทีแต่ด้วยวิญญาณที่อยู่ในบ้านพวกมันก็ขโมยเอาหลอดไปซ่อนนั่นจึงทำให้มาร์คได้เสียชีวิตคาที่และทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนพอพิธีกรรมสำเร็จปีศาจที่อยู่ในบ้านก็เริ่มออกมาเล่นงานทุกคนพวกมันได้เอาตัวของมาเรียไปแต่ก็โชคดีที่เรจิน่ากับพ่อสามารถหนีออกมาได้และพวกเขาทั้งสองก็บังเอิญพบกับคาร์ลอสที่ตามมาช่วยได้ทันเวลาพอดีคาร์ลอสจึงพาทุกคนรีบเพ่นหนีออกไปจากที่นี่และหนังก็ทำให้เห็นว่าคาร์ลอสคนนั้นเขาคือปีศาจที่ปลอมตัวมาส่วนคาร์ลอสตัวจริงเขาเพิ่งจะมาถึงที่บ้านและดูเหมือนเขาจะถูกปีศาจจัดการเป็นรายต่อไปหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบหนังสยองขวัญแนวสืบสวนบวกกับพล็อตเรื่องของความเชื่อที่แอบแฝงอยู่ในบ้านผีสิงซึ่งมันก็ทำให้หนังมีกลิ่นอายของความลึกลับที่ดูน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาได้เลยรับรองสนุกคนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ